คิดตึกตองอยู่นานโอเคนี่ก็จะ2ชั่วโมงแล้วฮะที่เราไลฟ์กันมานะครับผมก็มีคุณผู้ชมช่วยกันโอนมาอยู่ประมาณนึงนะขอบคุณมากเลยนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสนับสนุนเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับจะสนับสนุนผ่านทางบัญชีกสิกรไทยก็ได้นะครับซึ่งง่ายที่สุดเลยตรงนี้นะครับหรือว่าอีก2ช่องทางที่ง่ายไม่แพ้กันนะครับก็คือทางYouTube membership นะครับกดปุ่มจอยหรือสมัครนะครับหรือว่าทาง Facebook นะฮะไปกดปุ่ม Become a Supporter ได้อันนี้ก็สนับสนุนแบบไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำสหรัฐเราก็ยังคงรักในหลวง#เลือกตั้งสหรัฐก็โอเคอ๋อเพราะว่าวันนี้ #เลือกตั้งสหรัฐค่อนข้างมาแรงใช่เราจะไปด้วยกันด้วยความสามัคคีเรารักสถาบันไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำสหรัฐเราก็ยังคงรักในหลวงอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรเนี่ยแล้วใช้รูปเดียวกันหมดเลยป่ะไม่ก็คือแบบคือเป็นเนี่ยแหละเป็นพวกaccount ที่เป็นแบบ gibberish อ่ะเป็นแบบตัวเลขแล้วตัวอักษรแบบมั่วๆคือบอทแน่ๆเออครับผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พยายามจะใช้ #เลือกตั้งสหรัฐ2020ให้เป็นประโยชน์อ๋อนะฮะแล้วก็โหนทรัมป์เลยโหนทรัมป์เลยทีเดียวโหนทรัมป์เลยทีเดียวมาถึงจุดนี้แล้วแม่แล้วก็ล่าสุดก็มีการลงนามถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมให้ฟังอีกละกันพ.ร.บ.ประชามติอีกแล้วเหรออืมเดี๋ยวคือแบบเนี่ยก็ข่าวบอกว่านายกลงนามร่างพรบประชามติส่งรัฐสภาแล้ววิษณุชงกรรมการสมานฉันท์คิดคำถามรับอะไรนี้เพิ่งมาแสดงอาการหรือเปล่าตอนที่ผมฟังข่าวตอนที่แรกก็คือแบบกูว่าไม่